อันนี้ก็จะเป็นภาคที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของภาคคำนวณนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับส่วนมากเอ๊ะทำไมมันมีแต่ภาคบรรยงบรรยายเบื่อนะครับพวกเราเหมาะที่จะเป็นเอนจิเนียร์นะครับก็จะต้องมีภาคคำนวณก็โอเคครับตามคำเรียกร้องนะครับอันนี้ก็จะมีการคำนวณนะครับภาคคำนวณหลักๆเมื่อกี้เราพูดถึงว่าประมาณกำลังนะครับก็คือลิงก์บัดเจ็ตนะครับทีนี้เราจะคำนวณได้ไหมว่าระหว่างดาวเทียมกับเสถียรภาพพื้นดินเนี่ยนะครับมันมีงบประมาณกำลังเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะทีนี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเสาอากาศของเครื่องส่งนะครับส่งออกไปในสภาพบรรยากาศนะครับก็คือผ่านไปใน free space นะครับผมไปในบรรยากาศนะครับบรรยากาศว่างนะครับผมไปในอากาศว่างผมกำลังจะใช้คำศัพท์ให้มันถูกต้องนิดนึงส่งไปในอากาศว่างจะเห็นว่าตัวนี้เขียนเองจริงๆนะครับที่ขึ้นก็จะถูกส่งแล้วก็กระจายทุกทิศทุกทางนะครับโดยมีสายอากาศอยู่ตรงกลางคําความหมายก็คือมีสายอากาศเป็นตัวกลางนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปนะครับคําว่าเป็นตัวกลางความหมายอันนี้ก็คืออย่างนี้ก็คือสัญญาณทั้งหมดมาถูกแพร่จากเสาอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเรานับตําแหน่งของสัญญาณที่ออกมาจากเสาอากาศตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นของตัวสัญญาณที่เป็นจากตัวเสาอากาศของการส่งดาวเทียมเนี่ยนะครับเราจะเรียกตัวนี้นะครับว่าค่าความเข้มสัญญาณค่าความเข้มสัญญาณเนี่ยเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า power flux density ความหมายก็คือเป็นกําลังส่งที่กระจายออกนะครับไปโดยกําลังโดยเสาอากาศตามทิศทางนะครับจะต้องมีคําว่าตามทิศทางด้วยนะครับพอมีคําว่าตามทิศทางเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันเป็นความเข้มนะครับทันทีนะครับตัวนี้นะครับวิธีการคำนวณก็จะเขียนโดยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น PFD นะครับคือ Power Flux Density ก็จะมีหาจากไหนครับหาจากค่า P คือ Power คือกำลังที่ป้อนในเสาอากาศหารด้วย4 pi D ยกกำลัง2นะครับขอแก้สูตรเลยนะครับผมกำลังจะทำตัวเอียงนิดนึงในสูตรจะได้ดูแบบโอเคหน่อยนะครับP ในที่นี้ผมใช้ P ตัวใหญ่นะครับมันจะได้ดูโอเคส่วน4 pi D กำลัง2นะครับอันนี้ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วคือจริงๆแล้วไอ้คำว่ากำลังความเข้มของสัญญาเนี่ยถ้าใครเคยเรียนวิชาม .6 อ่ะเรื่องของกำลังเสียงใช่ไหมครับที่แพร่กระจายออกไปรอบนอกเนี่ยก็จะใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับ P หารด้วย4 pi D กำลัง2ก็คือเอากำลังส่งที่มีนะครับหารด้วยเขาเรียกอะไรครับพื้นที่ผิวนะครับที่อยู่ภายนอกรอบของวงกลมนะครับของทรงกลมก็คือ4 pi D กำลัง2ทีนี้สำหรับการใช้สายอากาศนะครับในระบบดาวเทียมนะครับสายอากาศจะต้องรวมนะครับกำลังส่งแล้วก็รับสัญญาณเข้ามาด้วยกันนะครับทำได้ทั้ง2แบบนะครับในทางการจริงเนี่ยนะครับเราจะใช้สายอากาศเพียงตัวเดียวแล้วใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเซอร์คูลเลเตอร์นะครับในการรับส่งสัญญาณก็คือได้นะครับทำแล้วใช้สายอากาศแค่อันเดียวนะครับทีนี้สายอากาศนะครับดาวเทียมก็จะมีทิศทางนะครับที่ต้องครอบคลุมกับพื้นที่โลกที่ต้องการสมมติผมกำลังบอกว่าดาวเทียมตัวนี้เป็นของคนไทยนะครับฟิกอยู่ด้านบน อวกาศนะครับบนวงโคจรแล้วมันก็ต้องหันนะครับเสาอากาศที่ของเราครับปัจจุบันนะครับดาวเทียมก็จะมีความสามารถมากขึ้นก็คือมี mechanical tilt สามารถจะปรับหมุนนะครับ footprint นะครับมาจาก footprint ก็คือพื้นที่ area ที่ภาคพื้นดินเราสามารถรับสัญญาณได้นะครับให้มีการขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้หรือปัจจุบันสามารถจะทำเป็นแบบ multi beamก็คือมีหลายฟุตพริ้นท์นะครับหรือคุณสามารถจะคัสตอมไมซ์รูปร่างของฟุตพริ้นท์ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เราสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับสำหรับนะครับสายการสายอากาศภาคพื้นดินนะครับจะต้องมีทิศทางไปยังดาวเทียมนะครับก็เหมือนกับเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเรากำลังดูทีวีดาวเทียมอยู่แล้วผมก็ต้องหันจานไปทางนั้นถูกไหมฮะจานที่ดาวเทียมต้องการคุยอยู่ปัจจุบันนะครับในวันที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยนะครับคือวันที่18มีนา2021เนี่ยไทยคม5ดาวเทียมไทยคม5ถูกเอาลงมาแล้วนะครับตกลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
เราปัจจุบันเราใช้แค่ไทยคม6กับ7นะครับเท่านั้นเองนะครับไทยคม8ก็มีใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นงานที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับภาคพื้นดินที่เราใช้กันกับทั่วๆไปนะครับต่อนะครับทีนี้คุณสมบัติอันนี้ก็คือเราสามารถวัดสัญญาณออกมาเป็นค่าอัตราขยายก็คือเป็นเกณฑ์ของสายอากาศนะครับค่าตัวนี้นะครับก็จะเท่ากับอัตราส่วนนะครับของกำลังส่งจากสายอากาศนะครับกับกำลังป้อนให้สายอากาศเพราะฉะนั้นในนี้ผมก็จะเอาค่าอัตราส่วนของกำลังส่งกับสัญญาณที่ป้อนเข้าเนี่ยมาหารเข้าด้วยกันผมก็เรียกว่าเป็นค่าเกณฑ์ถูกไหมมันก็ตรงไปตรงมาผมส่งไป5 dB ผมผ่านสายอากาศผมได้20 dB เพราะฉะนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมมีเกณฑ์ขยายมา15 dB ครับทีนี้เฉพาะคลาสนี้นะครับผมจะอธิบายพิเศษให้อีกทีนึงนะครับว่ามันคืออะไรคืออย่างนี้ครับทุกคนก็จะเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะสายอากาศเนี่ยผมถามที่ครับว่าสายอากาศเนี่ยมีการต่อไฟฟ้ามั้ยไม่มีการเสียบปลั๊กไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วค่าเกณฑ์มาจากไหนค่าเกณฑ์สายอากาศก็เกิดจากการบีบรูปร่างของตัว power flux density ให้เป็นรูปร่างใดรูปร่างหนึ่งคำว่าเกณฑ์ของสายอากาศนิยามก็คือค่าของกำลังส่งนะครับการส่งสัญญาณออกมาจากสายอากาศมาตรฐานที่เป็นแบบจุดนะครับเทียบกับรูปร่างสายอากาศใดๆที่เรากำลังพูดถึงเพราะฉะนั้นคีย์ของมันนะครับก็คือค่า power flux density PFD ที่ผมนิยามก็คือเป็นกำลังส่งที่กระจายออกไปโดยสายอากาศตามทิศทางนะครับคำว่าตามทิศทางคืออะไรนะครับความหมายก็คือเนื่องจากเราบอกว่าสายอากาศมาตรฐานนะครับที่เราใช้ทั่วไปก็คือสายอากาศแบบจุดถ้าใครเรียนวิชาวิศวกรรมสายอากาศที่ผมสอนน่าจะทราบดีนะครับพอมันออกไปแบบจุดเนี่ยมันก็จะกระจายออกไปรอบพื้นพื้นผิวเป็นรูปวงกลมนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรข้างในวงทุกทีครับพื้นผิวรอบวงกลมอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นฟลักซ์นะครับก็คือส่วนที่คลื่นจะต้องแผ่ไปแล้วมันต้องโดนตรงส่วนนั้นรอบๆตรงเปลือกพูดง่ายๆคือเป็นลูกบอล นะครับแล้วรอบๆลูกบอลเนี่ยเป็นผิวที่เป็นฟลักซ์ก็คือเป็นพื้นที่ผิวรอบนอกที่ห่อหุ้มวิธีไหนครับที่ผมจะเพิ่มความเข้มของฟลักซ์ได้ผมก็จะต้องบีบลูกบอลให้เป็นรูปยาวๆพอผมบีบลูกบอลเป็นรูปยาวๆปุ๊บฟลักซ์ power flux ผมก็จะถูกมั้ยครับถูกมาหนาแน่นนะครับในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเคสนั้นนะครับก็คือผมกำลังสร้างเกณฑ์อัตราขยายขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้เกณฑ์ที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับในสมการนี้เราจะเรียกว่ามันเป็น GT นะครับบางครั้งผมจะพูดเยอะนิดนึงนะครับก็เพื่อกลัวว่าเราจะลืมนะครับก็คือ GT ก็คือเกณฑ์เพราะฉะนั้นด้วยหลักการนี้นะครับเราก็จะได้ power flux density ที่มากขึ้นนะครับในทิศทางที่เรากำหนดนะครับทิศทางเฉพาะที่กำหนดอันนี้ผมเขียนว่ารอบทิศรอบทางครับเพราะฉะนั้นค่า power flux density ของผมในนี้ก็หาได้จากนะครับ pt คูณ gt หารด้วย4 pi d กำลัง2นะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ก็สูตรเดิมนะครับทีนี้พอผมมาคำนวณนะครับตัวนี้ใหม่นะครับตัวนี้ผมพูด2ครั้งต่อมานะครับค่า power flux density ก็คือ pt gt คูณด้วย4 pi หารด้วย4 pi d กำลัง2นะครับทีนี้ไอ้ค่าที่เราเห็นนะครับก็คือ pt gt เนี่ยนะครับอันนี้ทุกคนจะสับสนมากเลยนะครับแล้วผมไปสอนที่ไหนก็เละนะครับก็คือค่า pt คูณ gt เนี่ยเราเรียกค่าตัวนี้ว่าEIRP ครับ EIRP นะครับพูด2ครั้งนะครับ Effective Isotropic Radiated Power หรือค่าแผ่กำลังโทษทีค่ากำลังแผ่กระจายขึ้นประสิทธิผลนะครับแบบ Isotropic นะครับแบบรอบทิศทางนะครับขอใช้คำนี้ครับแบบรอบทิศทางisotropic ความหมายก็คือผมใช้ตัวเขาเรียกอะไรครับใช้สายอากาศแบบจุดทำให้มันเกิดการแพร่ขยายของแผ่ของกำลังคลื่นไปรอบทิศทางนะครับจากจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น EIRP นะครับขอผมแก้เปิดเบิร์ดนิดนึงนะครับจะได้ดูงงไม่งง
ซึ่งนะครับซึ่งค่าตัวนี้นะครับเราจะมันจะขึ้นอยู่กับขนาดของเสาอากาศนะครับและกำลังที่ป้อนให้เสาอากาศนะครับหน่วยของมันก็จะเป็น dB วัตต์นะครับจำให้ดีนะครับ EIRP มีหน่วยเป็น มี dB วัตต์นะครับแต่ถ้าเป็นน้อยนะครับเป็น dB ต่อเคลวินนะครับข้างบนถ้าคุณจำได้นะครับจะเป็น dB ต่อเคลวินอันนี้จะเป็น dB วัตต์นะครับส่วนมากเวลาเรียนวิชานี้เอ๊ะไม่ค่อยมีใครพูดถึง dB วัตต์เลยพูดแต่ dBm นะครับอะไรประมาณนี้นะครับหรือ dB เฉยๆนะครับในที่เราใช้แล้วนะครับ dB วัตต์นะครับก็คือความหมายของ dB วัตต์ก็คือเป็นหน่วยวัดอัตรากำลังนะครับกำลังนะครับกำลังงานวัดกำลังส่งขนาด1วัตต์นะครับก็คือคุณต้องเอา1วัตต์มาหารนะครับในที่ที่คุณใช้เป็น dB วัตต์ไม่ใช่1 dBm dBm เนี่ยเป็นกำลังส่งนะครับที่มีขนาด1มิลลิวัตต์ถูกไหมแต่ในที่นี้ dB วัตต์เนี่ยมีขนาดนะครับกำลังส่งเนี่ยเป็น1วัตต์นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยตัวดาวเทียมเนี่ยนะครับเราจะใช้กำลังส่งที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับทางภาครับนะครับเมื่อกี้คือภาคส่งนะครับทีนี้ทางด้านภาครับนะครับแสงอากาศนะครับก็จะมีค่าหนึ่งนะครับเหมือนตัวนี้มันขึ้นสีแดงก็คือเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น effective area นะครับหรือภาษาไทยนะครับก็คือพื้นที่ประสิทธิผลนะครับสำหรับภาครับแสงอากาศที่ใช้จะมีพื้นที่รับสัญญาณเรียกว่าพื้นที่ประสิทธิผลครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น effective area นะครับหรือไอ้ที่นี้เราใช้คำว่า AE นะครับในสูตรจะได้ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นค่า power ที่ได้นะครับค่ากำลังที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ PR นะครับจะเห็นว่ากำลังส่งคุณส่งเป็น PT จริงนะครับแต่พอไปถึงตัวจานรับดาวเทียมแล้วเนี่ยนะครับกำลังส่งคุณก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะคุณมีพื้นที่ภาคประสิทธิผลด้วยครับเพิ่มขึ้นตัวนี้จะลดลงเพราะว่าประสิทธิผลของคุณไม่ได้เยอะนะครับเมื่อลดลงนะครับคุณก็ต้องเอาค่า AE เข้าไปคำนวณด้วยนะครับในที่นี้นะครับ PR คุณก็จะมีค่าเท่ากับ PT คูณ GT นะครับแล้วคุณต้องคูณอะไรนะครับคูณ AE เข้าไปอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับแล้วก็หารด้วย 4pi d ยกกำลัง2นะครับปกตินะครับพื้นที่ประสิทธิผลเนี่ยเราหาจากไหนครับหาได้จากตัวแลมด้ายกกำลัง2หารด้วย 4pi คูณด้วย GR นะครับครับอันนี้เป็นค่าที่มาจากการคำนวณนะครับสำหรับจานนะครับรูปร่างสารอากาศที่เป็นลักษณะจานเนี่ยจะมีค่าประมาณนี้นะครับเมื่อเกณฑ์นะครับ GR ก็คือค่าอัตราขยายของสารอากาศนะครับภาครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาคำนวณสูตรพร้อมกันเนี่ยคุณก็จะได้เป็น P ภาครับ PR เท่ากับ PT คูณ GT คูณ GR นะครับที่คุณต้องคูณ GR ด้วยคุณต้องค่าตาขยายของเสาอากาศภาครับเนี่ยมาคำนวณด้วยเพราะคุณขยายทั้ง2ฝั่งนะครับหารด้วย 4pi กำลัง2เดียวหมดแล้วกันนะครับจะได้เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นสูตรสำเร็จรูปนะครับ PR ภาครับเท่ากับ PT คูณ GT คูณ GR นะครับคูณด้วยแลมด้าส่วน 4pi ทั้งหมดยกกำลัง2โดยที่แลมด้าก็คือความยาวของคลื่นความถี่ใช้งาน D เท่ากับอะไรครับระยะทางครับเมื่อเราได้ค่าเหล่านั้นนะครับเราก็จะทราบว่าค่า loss นะครับจริงๆค่า loss ก็หาจากอะไรครับส่วนกลับของเกณฑ์ถูกไหมครับในเมื่อคุณรู้ว่าเกณฑ์ก็คือแลมด้าส่วน 4pi d ยกกำลัง2
ค่าร้อนคุณก็คืออะไรครับก็คือ4 pi d หารด้วยลัมดานั่นเองทั้งหมดยกกำลัง2เห็นไหมครับเล่นกันง่ายๆนะครับพอคุณรู้กำลังขยายคุณก็หาร้อนได้นะครับทีนี้พอคำนวณเป็น db ก็หาจากอะไรครับทีนี้พอคำนวณเป็น db นะครับคุณก็เอายกกำลัง2ก็เป็น20ล็อกนะครับ4 pi d ส่วนได้ลัมดากำลัง2เท่านั้นเองนะครับทีนี้สำหรับค่าการสูญเสียในอากาศว่างนะครับแบบสภาวะแบบไอโซโทรปิกนะครับสภาวะแบบไอโซโทรปิกก็คือเป็นสภาวะที่แพร่กระจายแบบรอบทิศรอบทางนะครับแพร่กระจายแบบรอบทิศทางลัมดามีกำลัง2โอเคครับตรงนี้ใช่ไหมครับไม่มีครับเพราะว่ากำลัง2ตัวนี้มันเทคล็อกลงมามันกลายเป็นจาก10คูณ2ก็กลายเป็น20ล็อกนะครับฮะนะครับเพราะว่ามันยกกำลัง2ทั้งหมดเวลามาแทนล็อกมันก็จะหายไปนะครับอันนี้พูดถึงตรงนี้เนาะครับต่อมาครับคือถ้าเราไม่กำลัง2มันคือ10ล็อก4พายดีส่วนลัมด้าทั้งหมดยกกำลัง2ทีนี้พอมันเป็นล็อกเนี่ยเอา2ตวัดลงมาข้างล่าง2ก็ไปคูณกับ10ข้างบนหน้าก็กลายเป็น20ล็อกทีนี้สำหรับค่าการสูญเสียในอากาศว่างนะครับระหว่างสายอากาศที่แพร่กระจายแบบรอบทิศทางนะครับจริงๆผมจะบอกนิดนึงนะครับสายอากาศที่แพร่กระจายแบบรอบทิศทางในโลกนี้นะไม่มีนะครับทำไม่ได้เพราะว่าคุณลองคิดถึงสภาพของสายอากาศที่เป็นแบบจุดแล้วคุณต้องปล่อยสัญญาณทั้งหมดออกรอบทิศรอบทางเนี่ยมันจะไม่มีจุดไหนอะไรที่คุณสามารถจะปิดสัญญาณเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นไอเดียเคสนั่นเองนะครับที่ผมพูดนะครับถ้าเป็นเคสที่เป็นไอเดียเคสตัวนี้นะครับค่าของน้อยสัญญาณเขาเรียกอะไรความสูญเสียนะครับผมเรียกว่าการสูญเสียก็คือ attend นะครับก็จะถูกแสดงนะครับไว้ในรูปที่ 4.2 นะครับซึ่งค่าการสูญเสียผมพยายามจะใช้คำเดียวกันให้หมดนะครับทับศัพท์หายไปซึ่งค่าสูญเสียเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับความถี่ใช้งานกับระยะทางตรงนี้ถามว่าทราบได้ยังไงครับขอให้ไปดูสมการนี้เห็นไหมลอสเนี่ยเท่ากับ4 pi d ส่วนลัมด้ากำลัง2ถ้าเป็น db ก็คือลอสเท่ากับ20ล็อก4 pi d ส่วนลัมด้าเพราะฉะนั้นตรงๆครับยิ่งดีมากร้อยก็สูงถูกไหมครับเพราะมันอยู่ตัวแปรผักกบผันกันอยู่เพราะฉะนั้นทิ้งความถี่เป็นไงครับความถี่สูงลอสก็น้อยโทษทีความถี่สูงลอสก็จะน้อยลงใช่ไหมคุณก็จะมาดูตามพอดีครับความถี่สูงร้อยก็จะมากขึ้นนะครับร้อยก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอคุณมาพอดกราฟเนี่ยจะพบว่าอัตรา db นะครับเทียบกับความถี่มันเป็นกราฟลักษณะนี้นะครับยิ่งความถี่สูงขึ้นร้อยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับนะทีนี้ถ้าระยะห่างนะครับไม่ใช่ท่าหรอกครับส่วนมากระยะห่างเนี่ยมันจะประมาณ 36,000 กิโลเมตรนะครับเราก็เรียกตัวนี้ว่าเป็น geostationary satellite orbit เนี่ยนะครับค่าการสูญเสียนะครับในอากาศว่างจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ200 dB นะครับประมาณ200 dB ที่6 GHz คุณเห็นอะไรไหมครับล้อ200 dB เนี่ยมันเยอะไหมผมคำนวณให้ดูนะครับ10 dB คือ10เท่านะครับ100 dB 10 dB คือ10เท่า20 dB คือ 1,000 เท่า30 dB ก็คือ 10,000 เท่า40 dB ก็คือแสนเท่าต่ำๆ50 dB คือล้านเท่า10ล้านเท่า100ล้านเท่า1,000ล้านเท่าคุณขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง200 dB นะครับเพราะจะพบว่าลอสเนี่ยมันประมาณเกือบ10ล้านเท่า100ล้านเท่าถูกไหมครับอันนี้ผมไม่ได้กดเครื่องเลขนะครับสำหรับ200 dB ลอสตัวนี้สูงมากคุณคิดว่ามันสามารถจะใช้งานได้จริงไหมครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันเลยทำไม่ได้ครับเพราะวันนี้ผมลืมแก้เป็น 4.1 นี่เราบทที่4มันเลยใช้ไม่ได้นะครับดาวเทียมมันเลยไม่ค่อยใช้ได้นานนะครับแต่พอหลังๆเนี่ยนะครับเราสามารถออกแบบตัวขยายสัญญาณนะครับที่มันดีๆได้นะครับสมมุติผมทำขยายสัญญาณภาคส่งสัก30 40 dB ภาคส่งภาครับผมอีก40 dB ผมก็ได้เฉลี่ยมา80 dBเพราะฉะนั้นลอสผม200ถ
ผมนะผมก็จะเหลือ120ก็จะเหลือประมาณ120 dB ซึ่งตัวรับสัญญาณถ้าทำให้มันดีๆจริงๆอ่ะมันก็จะพอรับได้นะครับอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมนะครับหลังๆเนี่ยมันถึงสามารถเอาสัญญาณดาวเทียมมาใช้ได้เพราะว่าเรามีการพัฒนาด้านของตัวแอมพลิฟายขึ้นไปเยอะขึ้นนะครับนะนี่เข้าใจนะครับเพราะลอสมันเยอะอีกอันนึงครับคืออัตราขยายของเสาอากาศครับอัตราขยายของเสาอากาศตัวนี้นะครับอันนี้ผมบอกก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ของจานแสงอากาศในการรับและส่งที่ไอขนาดของจานไอพื้นที่ที่รับส่งเนี่ยมันก็คืออะไรครับพื้นที่ประสิทธิผลนั่นเองมันก็ขึ้นอยู่กับว่านี่คือผลนะครับว่าทำไมจานใหญ่ๆที่อยู่ตามภาคส่งภาครับของสถานีดาวเทียมมันต้องใช้จานใหญ่ยิ่งจานมันใหญ่นะครับพื้นที่ประสิทธิผลก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับคุณก็จะมีอัตราขยายที่ได้เพิ่มขึ้นได้ตัวแถบเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในพื้นที่อันนี้นะครับเราจะไม่สามารถใช้ได้หมดความหมายก็คือคำว่าใช้ได้หมดก็คือคุณใช้ได้เฉพาะพื้นที่ประสิทธิผลเท่านั้นนะครับเช่นผมบอกผมมีจานที่ใหญ่ประมาณ200ตารางเมตรเนี่ยผมพูดอย่างเงี้ยนะครับหรือประมาณ10ตารางเมตรเนี่ยนะครับผมอาจจะใช้ได้แค่5ตารางเมตรก็ได้นะครับเนื่องจากส่วนมันจะต้องมีส่วนประกอบอื่นๆนะครับทำให้สูญเสียพื้นที่ไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราคำนวณค่าอัตราขยายของเสาอากาศนะครับจะต้องนะครับคำนวณค่าที่ตัวนี้ว่าเป็น antenna efficiency นะครับก็คือค่าประสิทธิภาพของเสาอากาศนะครับผมขอพิมพ์นิดนึงครับประสิทธิภาพสายอากาศภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็น antenna efficiency นะครับอย่างที่บอกครับถ้าเราไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมดในการรับสัญญาณได้นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพสายอากาศก็ทำไงครับก็ต้องลดลงนะครับโดยทั่วไปค่าประสิทธิภาพนะครับของสายอากาศก็อยู่ที่ประมาณ 0.5 ถึง 0.8 ความหมายก็คือถ้าพื้นเราออกแบบตัวนี้ดีๆเราอาจจะได้ประมาณ 0.8ถ้าเราออกแบบไม่ดีเราจะได้แค่ 0.5 เท่านั้นนะครับผมจะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ขีดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าใจว่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ค่าเหล่านี้นะครับค่าตาขยายของแสงอากาศเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่มีค่าเท่ากับเกณฑ์ของแสงอากาศก็คือ pi d ส่วนแลมดานะครับคูณด้วย2นิวนะครับนิวก็คือค่าเขาเรียกอะไรนะครับค่าประสิทธิภาพนะครับผมขอส่วน D ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของสายอากาศนะครับสายอากาศที่ผมพูดนะครับพูดหลายรอบแล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างสายอากาศที่เป็นจานนะครับเราถึงใช้สูตรนี้ได้นะครับโอเคครับเวฟเลนก็คืออะไรครับความยาวคลื่นพยายามจะใช้ภาษาไทยแล้วนะครับefficiency ก็คือประสิทธิค่าประสิทธิภาพนะครับโอเคนะครับก็คงเข้าใจนะครับในนี้นะครับว่ามันคำนวณยังไงนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีค่าการสูญเสียเพิ่มเติมนะครับค่าการสูญเสียเพิ่มเติมเช่นเวลาเราส่งคลื่นนะครับไปในอากาศว่างนะครับนอกจากนะครับตัว power ที่ถูกส่งออกไปนะครับมันจะมีล็อตอื่นๆนะครับเช่นผลของสภาวะอากาศนะครับเช่นเมฆหมอกฝนต่างๆเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราบอกว่าค่าได้เท่านั้นอาจจะไม่จริงจริงไหมครับเวลาเราอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วเราดูหนังนะครับทีวีออนไลน์หรืออะไรที่มันดูผ่านดาวเทียมเนี่ยนะครับพอสักพักหนึ่งฝนตกมาแล้วนะแสดงว่าเราใช้งานไม่ได้ละถูกไหมครับอันนั้นก็คือลอสมันเพิ่มเติมขึ้นมาครับครับวันนี้เราคำนึงถึงค่าการสูญเสียขออนุญาตแก้นิดแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ส่งอะไรให้คุณได้คุณยังไม่ต้องแก้ทีนี้อีกอันหนึ่งนะครับก็คือการเกิดการสูญเสียของการมิชแมทเกิดอะไรขึ้นครับอันนี้จะเกิดขึ้นบ่อยนะครับเวลาคุณไปซื้ออุปกรณ์นะครับถ้าเป็นงานทางด้านเกี่ยวกับวิดีโอภาพต่างๆเนี่ยคุณจะใช้ความ
impedance อยู่ที่ประมาณ75โอห์มแต่ถ้าคุณไปใช้ทางด้านการระบบสื่อสารทั่วไปมันจะประมาณ50ถ้าคุณซื้อมาประกอบกันเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกอะไรครับความไม่แมทชิ่งกันนะครับของระบบเสาอากาศมันจะเกิดลอสขึ้นมานะครับผมก็จะใช้ทับศัพท์ไปนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรนะครับผมก็จะวงเล็บตัวภาษาอังกฤษให้นะครับ mismatch ของระบบการเชื่อมต่อเสาอากาศการเชื่อมต่อนี้ก็คือการที่เอาอุปกรณ์เสาอากาศมาต่อกันนะครับเช่นเว็บไกด์คอนเนคชันเว็บไกด์คอนเนคชันเช่นอะไรครับก็คือสายส่งนะครับการเชื่อมต่อสายส่งเราเคยเรียนแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าสัญญาณความถี่สูงมากๆนะครับสายอาจจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของเว็บไกด์ได้เป็นต้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไอ้ค่าการสูญเสียเมื่อกี้ที่พูดถึงนะครับต่อมาก็จะเป็นค่า noise นะครับสัญญาณรบกวนนะครับที่รับที่ตัวลิงก์นะครับตัวลิงก์ความหมายนี้ก็คือการลิงก์เชื่อมต่อนะครับตัว noise ตัวนี้นะครับเป็น noise power นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวภาครับนะครับ external source ที่มาจากตัวเสาอากาศนะครับตัวนี้มาจากไหนก็คือมาจากคืออย่างนี้อุปกรณ์ภาครับทุกชนิดนะครับมันจะต้องมีคล็อกนะครับหรือว่ามีตัวเจเนเรตสัญญาณไม่ว่าจะเป็นตัวอัพคอนเวอร์เตอร์ดาวน์คอนเวอร์เตอร์ต่างๆเพราะว่ามันจะต้องมีการมอดูเลตดีมอดูเลตสัญญาณไอตัวอุปกรณ์ที่เจเนเรตสัญญาณเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นแหล่งจ่ายนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันทำงานในวงจรอื่นแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบคือมันก็จะลีกสัญญาณที่มันใช้งานเนี่ยออกมาด้วยนะครับมันก็จะมีเป็นลักษณะที่เป็นนอยส์นะครับนอยส์ตรงเนี้ยที่มาอยู่ในระบบ modulate demodulate มันก็จะกระจายแผ่คลื่นออกจากเครื่องของมันไปตามอะไรครับไปตามสายส่งนะครับการเชื่อมต่อสายส่งของเราต่างๆที่ไปยังเสาอากาศนะครับหรือแพร่กระจายออกนอกอากาศไปที่เสาอากาศก็ได้เราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นน้อยของตัวส่งนะครับหรือว่ามันก็มีบางส่วนที่เป็น external source ก็ได้นะครับก็จะไปรบกวนการทำงานของสายอากาศนะครับทำให้สัญญาณรบกวนสูงขึ้นไอ้ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับน้อยของที่ผมพูดถึงน้อยของระบบที่ผมบอกนะครับมันเป็นน้อยที่อยู่ภายในวงจรไฟฟ้าเพราะฉะนั้นน้อยตัวนี้ตัวหลักๆเราเรียกว่าเป็น thermal noise นะครับหรือว่าเป็นน้อยจากอุณหภูมินะครับสัญญาณรบกวนจากอุณหภูมิผมจะแก้ทั้งข้างบนทีหลังนะครับอุณหภูมิผมจะเก็บภาษาอังกฤษไว้ให้นะครับก็คือ thermal noiseจริงต้องเรียก thermal noise นะไม่ใช่ noise thermal นะครับโทษที thermal noise นะครับทีนี้ในการคำนวณนะครับผมเซฟก่อนนะครับในการคำนวณผมใช้คำว่าอะไรนะลืมแล้วนะครับlink budget นะครับค่านะครับของ noise นะครับก็จะอยู่ในรูปแบบของตัว thermal noise นะครับซึ่งจะใช้นะครับเป็นค่าหนึ่งของน้อย power นะครับที่ไม่รวม bandwidth ทีนี้ถ้าเราต้องการรวม bandwidth นะครับเราก็จะได้ค่าน้อยขึ้นมา2ตัวนะครับน้อยแรกเราเรียกว่าเป็น n อีกอันนึงเรียกว่าเป็น n 0นะครับ n อันเนี้ยนะครับเป็นน้อยที่รวม bandwidth นะครับเราจะเรียกว่าเป็นน้อย power โทษทีครับเป็น thermal noise โทษทีครับ thermal noise นะครับเอาใหม่นะครับ thermal noise นะครับคือค่า n นะครับผมพยายามจะแก้นิดนึงเรียก n 0มาอยู่ในรูปของน้อยอุณหภูมินะครับสัญญาณเราเรียก thermal noise ก็จะเรียกว่าเป็น n เฉยๆน้อย power ก็คือ n 0นะครับนี้สลับกันโอเคครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่ามันจะมีน้อยอยู่2ตัวคือน้อยที่เป็นน้อย thermal noise นะครับเราเรียกว่า n นะครับอีกตัวหนึ่งเราจะเรียกว่าเป็นน้อย power เราเรียกว่า n 0นะครับ
ความหมายของ2 อย่างเนี้ยน้อยที่เป็นน้อย power เนี่ยเราคิดถึงแค่ power ของน้อยเท่านั้นเพราะ power ของน้อยเนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้คูณกับ bandwidth คุณก็จะไม่ได้เป็นค่าของสัญญาณรบกวนจากอุณหภูมิจริงๆนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับว่าทำไมbandwidth นะครับถึงมีส่วนสำคัญในการทำให้เกิด noise โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราบอกว่าระบบยิ่ง bandwidth ยิ่งเยอะยิ่งดีแต่ทำไมบางครั้งเรามีระบบที่ใช้ bandwidth ต่ำๆนะครับอยู่นะครับสมมติว่าผมใช้งานย่าน1 gig ถึง2 gig bandwidth ผมก็ประมาณ1 gigahertz 1 gig กับ1 gig ถูกไหมครับถ้าผมเกิดทำระบบผมให้กว้างๆ1ถึง10 gig เลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ bandwidth ผมกว้างเกินพอแบนด์วิดต์ของกว้างเกินอุปกรณ์อะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นนะครับที่มันเจเนเรตกำลังที่เป็นความถี่ออกมาแล้วมันเกินย่านนั้นของผมเนี่ยมันก็จะสามารถเข้ามารบกวนอุปกรณ์ผมได้ทั้งหมดเพราะผมเปิดกว้างเกินไปนะครับเราก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวThermal Noise นะครับความหมายก็คือมันก็เลยต้องพยายามบังคับว่าเอ๊ะตรงนี้เอาแค่ตรงนี้พออย่าใช้เยอะเกินความจำเป็นนะครับทีนี้ไอ้ค่าน้อยตัวที่ผมบอกก็จะมีค่าเท่ากับ Thermal Noise ก็หาจาก KTB นะครับK ตัวนี้เป็นค่าคงที่ของ Bowman นะครับหรือเรียกก็เป็น Bowman Constant นะครับจะมีค่าเท่ากับ 1.38 คูณ 10 ยกกำลังลบ 23 นะครับจูลต่อเควินต่อเฮิร์สนะครับครับอันนี้จำได้นะครับอันนี้ผมจะลองใช้ Insert ที่เป็นตัวคูณดูนี่ทำไมมันตัวเลขกว่าเดิมนะครับปรับโค้ดมานะ1.38 คูณ 10 ยกกำลังลบ 23 จำให้ดีนะครับค่านี้นะครับใช้บ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเสริมอะไรก็ตามก็จะใช้ทำการนี้ทั้งสิ้นอีกอันนึงคือ T นะครับ T ก็คืออุณหภูมินะครับในการคำนวณทุกครั้งนะครับเราจะใช้อุณหภูมินะครับในการคำนวณหน่วยเป็นเคลวินนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการคำนวณสูตรเคลวินนะครับเคลวินก็คือเอาเซลเซียสบวกด้วย273สมมติคุณตอนนี้วัดได้ประมาณ30องศาคุณก็เอา30บวกด้วยตัว273คุณก็ได้เป็น303เคลวินนะครับส่วน B ก็เป็นความกว้างของแถบความถี่นะครับมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์นะครับก็คือแบนด์วิดต์นั่นเองนะครับถ้าผมจับนะครับสมการมาคำนวณรวมกันเนี่ยผมก็ทดลองหาตัวเทอร์โมนอยด์ได้นะครับก็คือเช่นผมบอกว่า10 log K นะครับบวก10 log T บวก10 log B นี่มาจากไหนเราจำสูตร n เท่ากับ ktb ได้ใช่ไหมครับถ้าผม take log นะครับ n ในหน่วย db ผมก็คือเอา10 log ไปฝั่งใส่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา10 log ktb คำว่า log ผลคูณก็คือ log ผลบวกก็คือเอา10 log k บวก10 log t บวก10 log b นะครับแล้วก็แทนค่าต่างๆนี้ลงไปนะครับก็จะเหลือเป็น -228.6 บวกด้วย10 log t นะครับ t ก็คืออุณหภูมิในส่วนของเคลวินโอเคครับงั้นอันนี้เราก็จะพอสมควรระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมอาจจะนะครับขอหยุดนะครับการบรรยายนะครับไว้